ามชมไปติดตามวิถีชีวิตของพี่น้องชาวชนบทนะคะที่พร้อมใจกันออกมาเก็บลูกกระบกลูกกระบกนี้นะคะได้รับฉายาว่าเป็นอัลมอนด์เมืองไทยเลยเขาเก็บไปทำอะไรไปดูกันค่ะมาแล้วคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือเมล็ดกระบกนะมีความมันกรอบหอมได้รับฉายาจากชาวบ้านว่านี่คืออัลมอนด์เมืองไทยเพราะว่ามีความเหมือนทั้งรูปลักษณ์รวมถึงรสชาติแต่กว่าจะได้เห็นเมล็ดกระบกแบบนี้บอกก่อนนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะคุณผู้ชมโดยชาวบ้านต้องออกไปเก็บตามหัวไร่ปลายนาซึ่งลูกกระบกจริงๆนะคะเป็นผลทรงกลมรีสีดำเข้มนะคะแล้วก็ต้องใช้ค้อนทุบถึงจะเจอกับเมล็ดกระบกที่อยู่ด้านในจากนั้นนำเมล็ดกระบกที่ได้เขาเอาไปคั่วคุณผู้ชมเอาไปคั่วในกระทะแบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าต้องใช้ไม้ยูคาลิปตัสเพราะว่าจะยิ่งเพิ่มความหอมให้กับกระบกมากขึ้นเมื่อคั่วได้ที่แล้วก็เอามาบรรจุใส่ถุงเตรียมขายถุงละ20บาทแบบนี้เลยนะคะหลายๆคนนะกินเล่นๆก็เป็นของว่างได้เหมือนกันก็อร่อยนะกินแบบเพลินๆเลยบางคนก็นำไปโรยในส้มตำแทนถั่วลิสงเขาบอกว่าโอ้มันก็อร่อยไปอีกแบบนะคะเราไปเจอคุณอ้อนค่ะคุณอ้อนเป็นชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าให้ฟังว่าในช่วงหน้าหนาวทุกปีลูกกระบกจะเริ่มแห้งแล้วก็ร่วงหล่นตามพื้นซึ่งก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่าการนำกระบกมาแปรรูปมีขั้นตอนยุ่งยากทำให้คนรุ่นหลังไม่ค่อยสนใจจึงเก็บมาคั่วไว้รับประทานเองบางส่วนนำไปขายสร้างรายได้เสริมแล้วก็ยังเป็นการสืบสานวิถีชาวบ้านในชุมชนที่กำลังจะเลือนหายให้กลับมาด้วยนะคะเมล็ดกระบกนะคะคุณผู้ชมคะมีน้ำมันในเมล็ดนะคือทำให้มีสารอาหารมากมายที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะเลยมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงผิวบำรุงอวัยวะภายในบำรุงสมองป้องกันความจำเสื่อมบำรุงหัวใจป้องกันมะเร็งเต้านมรวมไปถึงเป็นยาถ่ายพยาธิชั้นดีอีกด้วยและนี่ก็คือสรรพคุณของกระบกนะคะคุณผู้ชมลูกกระบกหรืออัลมอนด์เมืองไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ